งเทพมหานครชุดทัวร์แบงคอกไทยแลนด์ทัวร์แบงคอกออนดิไอคอนิกทุกๆ discover outstanding architecture เสาชิงช้าแลนด์มาร์คย่านเมืองเก่าสถานที่สุดชิคที่ผสมผสานกลิ่นอายความคลาสสิกที่จารึกไว้ด้วยเอกลักษณ์อันโดดเด่นของโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมและความประณีตของงานแกะสลักบนแผ่นไม้จึงถูกนำมารังสรรค์ผ่านชุดประจำชาติอันทรงคุณค่าตัวชุดใช้เทคนิคการตอกลายผ้าตกแต่งด้วยเพชรสีแดงทับทิมผสมผสานความเป็นร่วมสมัยได้อย่างงดงามออกแบบและตัดเย็บโดยอาร์ตอัครรัตน์เนรมิตศิลป์มิสแกรนด์กระบี่ชุด Warrior of Andaman จากคอมเมนต์ของคุณนวัตอิสระไกรศีลกระบี่ก็ต้องมีกระบี่ครับจึงเกิดเป็นนักรบแห่งท้องทะเลอันดามันเมืองกระบี่ที่คอยปกป้องดูแลท้องทะเลแห่งนี้ให้ยังคงสมบูรณ์และงดงามภายใต้หนึ่งในคำขวัญที่ว่าใต้ทะเลสวยสดมรกตอันดามันความงดงามของธรรมชาติที่รังสรรค์บนผืนผ้าบาติกอารยธรรมจากอินโดนีเซียสู่งานหัตถศิลป์ล้ำค่าของไทยออกแบบโดยร้านสมายเวสุราษฎร์ธานีตัดเย็บโดยร้านห้องทำชุด by from มิสแกรนด์กาญจนบุรีชุดกัญชาจนบุรีกาญจนบุรีเป็นพื้นที่นำร่องสนับสนุนปลูกเปิดในการปลูกและส่งเสริมกัญชาเป็นเศรษฐกิจใหม่ซึ่งทำรายได้ให้กับกลุ่มชุมชนและได้ถูกปลดล็อกออกจากกลุ่มพืชยาเสพติดในขณะนี้แล้วนั้นจึงหยิบยกเอากัญชามาสื่อผ่านในรูปแบบของชุดประจำจังหวัดและชุดก็ทำจากผ้าใยกัญชาที่เอาเส้นใยของต้นกัญชามาถักทอเป็นผ้าผืนแล้วบอกกล่าวเรื่องราวเล่าถึงประโยชน์ของกัญชาที่นำมาพัฒนาเป็นยารักษาโรคทางการแพทย์ออกแบบและตัดเย็บโดยธรรมพีอลังการมิสแกรนด์กาฬสินธุ์ชุดมะม่วงมหาชนกมะม่วงมหาชนกเกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์โดยบังเอิญตั้งชื่อว่ามหาชนกหรือราชาทรงโปรดเพื่อเฉลิมฉลองแด่ในหลวงรัชกาลที่9แหล่งเพาะปลูกมะม่วงมหาชนกอยู่ที่อำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ผลมีขนาดใหญ่รูปทรงยาวเปลือกหนารสชาติอร่อยผลสุกผิวสีเหลืองทองจนถึงสีแดงตัวชุดใช้ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ผสมผสานแฟชั่นในยุค ปัจจุบันเพิ่มความระยิบระยับวิบวับแวววาวนำเสนอผ่านชุดข้าวเหนียวมะม่วงไทยแลนด์ออกแบบโดยนายสถาพรเฉียบแหลมตัดเย็บโดยสตาร์บังบูทิคมิสแกรนด์กำแพงเพชรชุดมัสยาชากังราววารีชาติรังสรรค์แรงบันดาลใจมาจากปลาตะภาคที่ถูกจัดให้เป็นปลาประจำจังหวัดกำแพงเพชรเพราะมีเผ่าพันธุ์อยู่ในท้องถิ่นเป็นเวลาช้านานเป็นปลาเศรษฐกิจของจังหวัดกำแพงเพชรจึงเหมาะแก่การอนุรักษ์จึงนำเสนอในรูปแบบชุดประจำจังหวัดในสไตล์ไทยแฟนซีอาร์ตร่วมสมัยแต่ยังคงกลิ่นอายความเป็นไทยที่ล้ำสมัยด้านดีไซน์ให้รู้ว่าเมืองไทยมีดีไม่แพ้ชาติใดในโลกออกแบบโดย AK Design by อลงกรณ์มิสแกรนด์ขอนแก่นชุดราชพฤกษ์ภูสามหาสงกรานต์แก่นนครดอกราชพฤกษ์หรือดอกคูณหนึ่งใน3สัญลักษณ์ของประเทศไทยและอีกทั้งยังเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดขอนแก่นจะออกดอกชูช่อสง่างามในยามหน้าร้อนชุดถูห่อหุ้มด้วยเอกลักษณ์ด้วยดอกราชพฤกษ์เพ
เพิ่มความม่วนซื่นโปแซวไปกับเสียงแคนแต่งแต้มสีสันคู่กับประเพณีอันน่าหลงไหลงานประเพณีสงกรานต์ขอนแก่นเทศกาลดอกคูนเสียงแคนดังคำขวัญที่ว่าผมดอกคูนอาบเสียงแคนสวมตำนานบุญสงกรานต์งานไหลใจกลางเมืองออกแบบตัดเย็บโดยอนุวัฒน์จิตจินดาและเกียรติศักดิ์กองสำรีมิสแกรนด์จันทบุรีชุดจันทบูรณ์ Power of Woman เสื้อจันทบูรณ์เป็นของดีขึ้นชื่อประจำจังหวัดทำมาจากต้นกกที่มีลักษณะพิเศษที่ขึ้นอยู่บริเวณน้ำกร่อนมีคุณสมบัติพิเศษคือเส้นใยที่เหนียวแน่นแข็งแรงแต่ยังคงซ่อนไว้ซึ่งความสวยงามตัวชุดออกแบบและตัดเย็บด้วยเสื่อกกรูปทรงร่วมสมัยสื่อถึงความสง่างามเข้มแข็งท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันชุดจันทบูรณ์ Power of Woman จึงเป็นการนำเสนอถึงพลังและคุณค่าจากความงดงามแข็งแกร่งของเพศสตรีที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ออกแบบโดยคุณวัชรชัยใจมีพรห้องเครื่องภัทราพรมหาสารคามมิสแกรนด์ฉะเชิงเทราชุดท้าวเวสสุวรรณวัดจุกเชิงเสียงเรื่องลืออย่างหนาหูทั้งพระเกจิอาจารย์ชื่อดังวัตถุมงคลรวมไปถึงองค์ท้าวเวสสุวรรณที่ศักดิ์สิทธิ์ทำให้วัดจุกเชิงเป็นวัดที่มีผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอพรซึ่งจุดเด่นของวัดคือท้าวเวสสุวรรณสององค์องค์ทางด้านซ้ายมีนามว่าขั้นท้าวรุ่งเรืองมีลักษณะเด่นคือมีกายสีม่วงและองค์ทางด้านขวามีนามว่าท่านท้าวร่ำรวยมีลักษณะเด่นคือมีกายสีแดงสถานที่แห่งนี้จึงเป็นอีกสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดฉะเชิงเทราออกแบบโดยเด็ดดีไซน์โดยคุณกันประพัฒน์กุลศิลามิสแกรนด์ชลบุรีชุดข้าวหลามพิลาศลักษ์ข้าวหลามภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ช่วยหนุนเสริมเศรษฐกิจชุมชนชาวหนองมนเมื่อหมดฤดูการทำนาก็จะทำข้าวหลามเป็นของหวานทานเล่นจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์สร้างชื่อของชาวชลบุรีชุดมีความร่วมสมัยโดยใช้สีขาวที่สื่อถึงเมล็ดข้าวเหนียวที่สมบูรณ์ตกแต่งด้วยคริสตัลหลากสีที่สื่อถึงธัญพืชที่ผสมใส่ในข้าวหลามเพิ่มเติมลวดลายสิ่งที่สะท้อนถึงความเป็นเมืองชลบุรีได้อย่างลงตัวออกแบบโดยนายชิษณุพงศ์กอบัวแก้วตัดเย็บโดยห้องเสื้อ Catwalk Design อยุธยาแบรนด์ไชน่าชุดจากรังไหมสู่ไทยโมเดิร์นอัตลักษณ์การทอผ้าแห่งชาติพันธุ์ลาวเวียงบ้านเนินขามจากหัวใจผ่านเส้นใยด้วยความประณีตจนได้เอกลักษณ์ผ้าทอลายช่อใบมะขามเพียงหนึ่งเดียวสืบทอดจนถึงปัจจุบันชุดเป็นการนำเสนอรังไหมในลักษณะแฟชั่นผ่านกระบวนการถักทอเป็นเส้นใยจนได้ผ้าไหมผืนงามด้านในของชุดเผยให้เห็นถึงงานหัตถศิลป์ทอมือลายโบราณผสมผสานความเป็นไทยสไตล์โมเดิร์นงานหัตถศิลป์ที่มีคุณค่ามากกว่าความสวยงามออกแบบโดยนิคินฮาวตัดเย็บโดยนายเกียรติศักดิ์คงสังมิสแกรนด์ชัยภูมิชุดมัมชัยภูมิจากตำนานพรานป่าที่ออกล่าสัตว์เป็นระยะเวลานานจึงนำเนื้อที่ล่าได้มาถนอมอาหารโดยการสับให้ละเอียดคลุกเคล้าให้เข้ากับข้าวเหนียวและเกลือแล้วนำไปใส่ในกระเพาะสัตว์เพื่อที่จะนำไปฝากลูกเมียด้วยความคิดถึงพัฒนามาเป็นหม่ำชัยภูมิอันลือลั่นรสชาติเปรี้ยวนิดกลิ่นหอมหวนกินกับข้าวเหนียวพร้อมพริกลูกโดดแซ่บจี๊ดถูกปากคนทั่วทั้งแผ่นดินชุดออกแบบโดยอลงกรกองอินทร์
ดาอุทุมพรแรงบันดาลใจมาจากเทวดาประธานพรตราประจำจังหวัดชุมพรและต้นอุทุมพรหรือมะเดื่อชุมพรซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดรังสรรค์ชุดให้มีกลิ่นอายความเป็นหัวเมืองใต้ด้วยเสื้อมโนลาลวดลายของผ้าบาติกเสริมลวดลายด้วยนกนางแอ่นดอกกาแฟอย่างลงตัวรวมถึงพัฒตาพรสีทองที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของจังหวัดชุมพรผ่านชุดเทพธิดาอุทุมพรออกแบบและตัดเย็บโดยห้องเสื้อวายคิวรี่ดีไซน์บายเกียรติศักดิ์พงศ์ศักดิ์เชียงรายชุดพญากาเผือกพญากาเผือกหรือเท้าคติกามหาพรหมที่เปรียบเสมือนต้นโลกต้นข้าต้นธรรมก่อเกิดเป็นตำนานพญากาเผือกมารดาแห่งพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ผู้นำแสงสว่างแห่งอริยธรรมมาปรกชาวโลกเป็นเรื่องเล่าขานของชาวล้านนาเวียงกาหลงหรืออำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายในปัจจุบันที่เป็นเมืองแห่งธรรมแดนพุทธภูมิถิ่นกาขาวชาวศรีวิไลออกแบบและตัดเย็บโดยคนสร้างศิลป์บายอนุชาแพงมาห้องเสื้อบ้านใส่ทองบายพงศกรสถิตยารักมิสแกรนด์เชียงใหม่ชุดเหมยขาวจินตนาสูงสุดแดนเชียงนำเสนอความสวยงามบนยอดดอยอินทนนท์ผ่านกลุ่มน้ำค้างแข็งที่ส่องประกายแสงในยามเช้าของฤดูหนาวเรียกว่าเหมยขาวและความหลากหลายของชนชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงใหม่ตัดเย็บแฟชั่นชั้นสูงแสดงให้เห็นสัดส่วนที่สวยงามอันเป็นเอกลักษณ์ของนางงามมิสแกรนด์สู่เวทีอันดับหนึ่งของประเทศไทยเหมยขาวอินทนนท์ออกแบบและตัดเย็บโดย GL Garlet Designแกรนตรังชุดกัลยาณีสีกันตังแรงบันดาลใจมาจากทะเลตรังที่มีความสวยงามหาดทรายสีขาวสะดุดตาดุดไข่มุกอันดามันตัวชุดประดับด้วยไข่มุกมาเรียงร้อยเป็นลวดลายสลับกับพลอยสีเขียวที่แสดงถึงความสวยงามของเกาะมุกถ้ำมรกตจุดท่องเที่ยวที่เรียกรายได้ต่อปีให้จังหวัดและประเทศอีกทั้งเป็นอันซีนไทยแลนด์และสะท้อนความอ่อนหวานสง่างามผ่านชุดนี้ซึ่งผู้ออกแบบรังสรรค์หล่อหลอมแนวความคิดจนเกิดชุดกัลยาณีสีกันตังผู้ออกแบบนายทักษิณมาลาล้ำผู้ตัดเย็บเดียวออร์แกไนซ์โดยสำริดตั้นปานมิสแกรนด์ตราชุดคิงรูบี้ทับทิมแห่งสยามพลอยแดงล้ำค่าเป็นอัญมณีที่มีความสวยงามล้ำค่าและมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักของผู้คนทั่วไปในนามทับทิมสยามหรือพลอยแดงชุดสื่อถึงพลังความแข็งแกร่งและคุณค่าในตัวของสตรีตัดเย็บและประดับด้วยพลอยแดงหลากหลายขนาดชายสบายสีแดงตัดเย็บให้มีความร่วมสมัยสื่อถึงความมุ่งมั่นตั้งใจและเข้มแข็งแต่ยังคงซ่อนไว้ถึงความงดงามและพลิ้วไหวอันเป็นความเพียบพร้อมและมีคุณค่าภายในตัวของผู้หญิงไทยในยุคสมัยใหม่ออกแบบโดยคุณวัชรชัยใจมีพรห้องเครื่องภัทราพรมหาสารคามมิสแกรนด์ตากชุดอิสตรีมิตรภาพจังหวัดตากคือรอยต่อระหว่างประเทศไทยกับพม่าที่มีแม่น้ำเมยขั้นไหวทั้งคู่จึงตกลงกันสร้างสะพานเชื่อมมาหากันแสดงถึงมิตรภาพเป็นสะพานมิตรภาพไทยพม่าจึงนำวัฒนธรรมระหว่างไทยกับพม่ามาผสมผสานกันในรูปแบบชุดประจำจังหวัดตาก
แต่ยังคงกลิ่นอายของความเป็นไทยและเห็นถึงมิตรภาพของไทยและประเทศเพื่อนบ้านอย่างพม่าได้อย่างชัดเจนออกแบบโดยอับดุลลอฮ์ศรีบุญคงตัดเย็บโดยห้องเสื้อพลางกูลมิสแกรนด์นครนายกชุดสิรินาคินีเทวีนครมณีวงศ์แรงบันดาลใจมาจากวัดมณีวงศ์ที่ตั้งอยู่ตำบลดงละครจังหวัดนครนายกเป็นวัดที่มีความเก่าแก่มากกว่า100ปีมีความสวยงามวิจิตรประการตาจึงนำความสวยงามความโดดเด่นภายในวัดมานำเสนอให้ทุกคนได้เห็นด้านหน้าได้จำลองซุ้มประตูทางเข้าผสมผสานกับความสวยงามของชุดไทยร่วมสมัยคงความโดดเด่นของความเป็นไทยอย่างงดงามและด้านหลังนำเอกลักษณ์ที่โดดเด่นคือถ้ำพญานาคให้ทุกคนได้สัมผัสถึงความงดงามของวัดที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยด้วยออกแบบและตัดเย็บโดยห้องเสื้อพลางกูลแกรนด์นครปฐมชุดเดอะข้าวหลามข้าวหลามหวานมันถือเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครปฐมมรดกทางวัฒนธรรมสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นชุดข้าวหลามมีความร่วมสมัยและสากลแต่ยังคงความเป็นไทยประดับด้วยคริสตัลอย่างประณีตดุจเมล็ดข้าวที่บรรจุอยู่ภายในกระบอกข้าวหลามอัดแน่นไปด้วยความอร่อยหอมหวานนวลนุ่มละมุนลิ้นออกแบบโดยนายธีรุตวงโสพลตัดเย็บโดยองเสื้อ New Fully Costume และคุราดีไซน์องค์ประกอบด้านหลังโดย AP ประติมากรรมมิสแกรนด์นครพนมชุดเรือไฟประเพณีไหลเรือไฟเป็นประเพณีที่ชาวนครพนมภาคภูมิใจยึดถือกันมานานแต่โบราณโดยมีความเชื่อในประเพณีว่าการบูชารอบพระพุทธบาทการสักการะเท้าประกาพรมการบวงสรวงพระธาตุจุฬามณีและระลึกถึงพระคุณพระแม่คงคาการขอฝนการเอาไฟเผาความทุกข์และการบูชาพระพุทธเจ้าตัวชุดสีดำหมายถึงช่วงเวลาค่ำคืนประดับด้วยคริสตัลเหลืองทองประกายเพชรเป็นตัวแทนดวงไฟที่สว่างสวยโดดเด่นเป็นสง่าในยามค่ำคืนออกแบบและตัดเย็บโดยคุณทีผาสุขมิสแกรนด์นครราชสีมาชุดฟินิกแห่งแดนอีสานนกกระเรียนไทยได้มีการสูญพันธุ์ไปจากแหล่งธรรมชาติของประเทศและในปีพุทธศักราช2533ทางสวนสัตว์นครราชสีมาได้นำมาขยายพันธุ์แบบธรรมชาติและผสมเทียมสำเร็จเพื่อนำปล่อยคืนสู่แหล่งธรรมชาติจึงคล้ายการกลับมามีชีวิตใหม่ของนกฟินิกซ์ตัวชุดนำเสนอในรูปแบบการเชิดหุ่นกระบอกส่วนเครื่องแต่งกายได้แรงบันดาลใจมาจากสตรีผู้นำของโคราชหรือคุณย่าโมซึ่งไม่มีวันตายหายไปจากชาวโคราชซึ่งดังเช่นนกฟินิกซ์แห่งแดนอีสานออกแบบโดยธนากรห้องเสื้อพานาดีคอลเลกชันตัดเย็บโดยร้านเรือนวิวาห์มิสแกรนด์นครศรีธรรมราชชุดมโนรากินรีจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับรางวัลกินรีด้านการท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรมจึงได้หยิบยกเอาตัวละครหลักจากเรื่องพระสุทนมโนราผสมผสานกับมรดกภูมิปัญญาด้านการแสดงของภาคใต้อย่างโนรามาใช้เป็นสื่อแทนการบอกเล่าประชาสัมพันธ์ชุดสีขาวเงินบริสุทธิ์สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดที่ได้รับสมญานามว่านครสองธรรมเหลือท่าล้ำธรรมะธรรมชาติออกแบบโดยอับดุลลอฮ์ตัดเย็บโดยห้องเสื้อพลางกูลมิสแกรนด์นครสวรรค์ชุ
ุดนครแห่งสวงสวรรค์นครสวรรค์เมืองแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมไทยจีนที่สืบทอดความงดงามทางศิลปกรรมชุดได้แรงบันดาลใจจากวัดศรีอุทุมพรประดับตกแต่งกระจกอย่างวิจิตรการตากระจกนับ 10,000 ชิ้นและเล่าเรื่องราววัฒนธรรมอันยาวนานผ่านมังกรจีนซึ่งเป็นสัตว์มงคลผสมผสานกลมเกลียวกันเหมือนลูกหลานชาวนครสวรรค์ที่สืบต่อบรรพบุรุษมาอย่างยาวนานออกแบบและตัดเย็บโดยสุขโขเครื่องประดับไทยสุขโขสตูดิโอเชียงใหม่แกรนด์นนทบุรีชุดสุวรรณหงส์จากความงดงามทางสถาปัตยกรรมของพระอุโบสถเรือสุพรรณหงส์ภายในวัดฉลองถูกนำมาตีความสร้างสรรค์ผ่านชุดประจำจังหวัดนนทบุรีโครงสร้างรูปร่างเส้นสายตลอดจนรายละเอียดของลวดลายอันอ่อนช้อยมาปรับดัดแปลงจนเป็นชุดสุวรรณหงส์ที่งามสง่าถ่ายทอดชิ้นงานด้วยรูปแบบชุดที่สร้างความประณีตตามแบบฉบับของงานศิลป์ไทยจนนำมาซึ่งความงามแบบร่วมสมัยที่ยังคงไว้ซึ่งคุณค่าของความเป็นไทยแบบดั้งเดิมออกแบบโดยอนุวัฒน์จิตจินดาและเกียรติศักดิ์กองสำรีตัดเย็บโดยห้องเสื้อสตาร์อินไซต์มิสแกรนด์นราธิวาสชุดทักษิณปักษาสกุณาส่งเสียงนราธิวาสคือพื้นแผ่นดินที่อุดมด้วยแร่ทองคำจึงเป็นที่มาของเส้นลายสายแร่ทองที่ปรากฏอยู่บนชุดเครื่องประดับศีรษะประยุกต์มาจากมงกุฎบานงชุดพื้นเมืองของชาวนรามาลายูและปันจุเรตมงกุฎตัดยอดชั้นสูงของไทยเข้าด้วยกันไว้อย่างลงตัวตัวนกได้แรงบันดาลใจจากนกกรงหัวจุกเสียงร้องเรียกของมันเป็นการบ่งบอกในยะสำคัญว่าถ้าเราสามารถส่งเสียงแสดงออกได้อย่างเสรีที่ขับเคลื่อนส่งเสริมเรียกร้องให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประเทศเสรีในระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงอย่างสมบูรณ์ออกแบบและตัดเย็บโดยห้องเสื้อเทวลุยแกรนด์น่าชุดกระซิบรักบรรลือโลกจากตำนานความรักอันบริสุทธิ์ของหนุ่มสาวสู่ภาพวาดจิตรกรรมบนฝาผนังอันทรงคุณค่าปู่ม่านย่าม่านแห่งวัดภูมินชุดนำเสนอถึงความงามของหญิงสาวที่อ่อนหวานแต่งกายแบบไทยลื้อแสดงท่าทางเชิงกระซิบกระซาบหยอกเย้าบอกรักกันจากฝ่ายชายจึงเป็นผลงานที่ถูกถ่ายทอดมาจากงานจิตรกรรมเสมือนกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งเพิ่มความน่าสนใจและความภาคภูมิใจให้คนในจังหวัดน่านได้จดจำตลอดไปมนรักเนืองน่านกระซิบรักบรรลือโลกออกแบบและตัดเย็บโดยอาร์ตอัครเนรมิตรศิลป์มิสแกรนด์บึงกาฬชุดบุษบาวลีสิริสีบึงกาฬดอกสิริธรวัลลีเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดบึงกาฬนิยมนำมาเป็นเครื่องเรือนเครื่องดนตรีจึงนำมาเป็นแรงบันดาลใจโดยหยิบยกความโดดเด่นของสีดอกไม้มาทำเป็นตัวชุดตัดด้วยสีทองเหลืองอร่ามเพื่อดึงให้โดดเด่นมากขึ้นทำให้ผู้สวมใส่มีความโดดเด่นและสง่างามบนเวทีและยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของดอกไม้ประจำจังหวัดออกแบบและตัดเย็บโดยห้องเสื้อพลังกูลมิสแกรนด์บุรีรัมย์ชุดมนตราอารยธรรมวัดน้ำรุ่งปราสาทหินพนมรุ้งเทวสถานโบราณสถาปัตยกรรมหินอันศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งผงาดโดดเด่นเชิดฉายกลางขุนเขาคือร่องรอยแห่งอารยธรรมความเชื่อความศรัทธาจากอดีตจบจนปัจจุบันชุดสื่อถึงความยิ่งใหญ่งดงามของปราสาทหินพนมรุ้งและดอกฝ้ายคำ
หรือดอกสุพรรณิกาดอกไม้ที่เบ่งบานสะพรั่งยามเมื่อต้องแสงแห่งสุริยะทิตย์ถูกถ่ายทอดและนำเสนอเป็นชุดมนตราอารยะธรรมวัดนำรุ่งออกแบบโดยคุณวัชรชัยใจมีพรห้องเครื่องภัทราพรมหาสารคามมิสแกรนด์ปทุมธานีชุดไทยสิวจาดินเผาทรงเครื่องเป็นจากสิริหยิบยกเครื่องปั้นดินเผาเอกลักษณ์ของชาวปทุมธานีใช้ชื่อว่าไทยซิลจาไว้สำหรับจำหน่ายในต่างประเทศส่วนภายในเรายังนำบึงบัวที่เป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวและดอกไม้ประจำจังหวัดมาผสมผสานให้มีลูกเล่นในส่วนประกอบของชุดนางงามเปรียบเสมือนน้ำที่มาพร้อมกับดอกบัวมีความสวยงามอ่อนหวานดึงดูดให้ใครที่เห็นก็ต้องหันมามองในความสวยงามประการตาจึงเป็นชุดที่บ่งบอกถึงความเป็นจังหวัดปทุมธานีและยังคงกลิ่นอายของความเป็นไทยได้อย่างชัดเจนออกแบบและตัดเย็บโดยห้องเสื้อพลางปูนมิสแกรนด์ประจวบคีรีขันธ์ชุดสับปะรดทองคำภายใต้แนวคิดและแรงบันดาลใจจากคำขวัญประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผู้สร้างสรรค์ได้รังสรรค์ความเป็นสับปะรดลงบนตัวชุดเหลืองทองให้อารมณ์เสมือนเนื้อสับปะรดเวลาสุกมีรสชาติหวานฉ่ำลิ้นเครื่องประดับศีรษะเป็นรูปทรงสับปะรดสีทองเพื่อสื่อถึงทองเนื้อก้าวทองคำเนื้อดีของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และอีกทั้งยังส่งเสริมผลไม้เศรษฐกิจของชาวสวนสับปะรดอีกด้วยออกแบบโดยนายทศพลชนะชัยศิษย์เก่าโรงเรียนประจวบวิทยาลัยเครื่องประดับโดยนายทิติพงศ์ปรามณีห้องเสื้อนาคราชสตูดิโอฉะเชิงเทราMiss Grand ปราจีนบุรีชุดเทวสถิตตามตำนานเล่าขานทุกผืนป่าล้วนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาเทวสถิตเทพพยดาที่คอยปกปักรักษาป่าลานคืนสุดท้ายของประเทศไทยในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีแต่งกายตามวัฒนธรรมทวารวดีเครื่องประดับจิราภรณ์ตกแต่งด้วยข้าวตอกเปรียบเสมือนดอกมณฑารกซึ่งเป็นดอกไม้บนสวรรค์ชั้นดาวดึงมีความสวยงามและมีกลิ่นหอมเป็นสิ่งมงคลที่ใช้ในการทำพิธีมงคลออกแบบและตัดเย็บโดยครามพล เอ็กซ์ ทิชาอาร์ติสมิสแกรนด์ปัตตานีชุดอัครทิตานีแรงบันดาลใจจากวัดช้างให้ราชบูรณารามจังหวัดปัตตานีภายในวัดมีวิหารมีรูปปั้นหลวงปู่ทวดเท่าองค์จริงประดิษฐานอยู่นอกจากนี้ยังมีสถาปัตยกรรมของสถูปมณฑลอุโบสถที่งดงามเป็นอย่างยิ่งสถูปองค์กลางมีการบรรจุอัฐิของหลวงปู่ทวดซึ่งอยู่ใกล้กับเขตพัทธสีมาที่ชาวบ้านเรียกว่าเขื่อนหลวงพระทวดเหยียบน้ำทะเลจืดโดยได้นำรูปแบบของสถูปที่ประดิษฐานอัฐิของหลวงปู่ทวดมาประดิษฐ์เป็นศิราภรณ์สวมใส่บนศีรษะอีกทั้งยังหยิบเอาดอกไม้ประจำคือดอกชบาเข้ามาผสมผสานในชุดนี้ด้วยออกแบบและตัดเย็บโดยนายกันประพัฒน์คุณศิลาห้องเสื้อในทีสานมิสแกรนด์พระนครศรีอยุธยาชุดอับสรสุวรรณเทวีสีเทพไอยาราจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเคยเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองดุจสวรรค์วิมานมาตั้งแต่โบราณชุดได้แรงบันดาลใจจากนางฟ้านางสวรรค์ที่สถิตอยู่ณสถานที่แห่งนี้ทำหน้าที่เฝ้าทรัพย์สมบัติของชาติโดยหนึ่งในสมบัติล้ำค่าที่ขุดค้นได้จากพระปรางวัดราชบูรณะคือช้างหมอบทรงเครื่องจึงได้หยิบยกเครื่องทรงช้างมาประยุกต์ให้มีความทันสมัยและน่าสนใจมากขึ้นตัวชุดสีทอง
บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองของดินแดนสุวรรณภูมิเมื่อครั้งบรรพกาลออกแบบโดยอับดุลลอฮ์ศรีบุญคงตัดเย็บโดยร้านไอยรากรุงเทพมิสแกรนด์พะเยาชุดสารพีบุษบานารีสีภูกามยาวแรงบันดาลใจมาจากดอกสารพีเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดพะเยาอีกทั้งยังเป็นพันไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคลแด่จังหวัดพะเยาสารพีจัดเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งที่ควรปลูกในบ้านเพื่อความสิริมงคลคนไทยโบราณเชื่อกันว่าสามารถป้องกันสิ่งอัปมงคลไม่ให้เข้ามาในบ้านได้ทั้งยังสามารถส่งผลให้คนในบ้านมีอายุยืนยาวเหมือนดั่งต้นสารพีอีกด้วยออกแบบตัดเย็บโดยคนสร้างสินบายอนุชาแพงมาห้องเสื้อบ้านทรายทองบายพงศกรสถิตยารักมิสแกรนด์พังงาชุดอนงนาถกินรีสีพังงาพังงาจังหวัดที่เต็มไปด้วยความหลากหลายของทรัพยากรทางธรรมชาติทั้งทะเลป่าไม้ภูเขาน้ำตกและหมู่เกาะน้อยใหญ่ที่รอคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวให้หลั่งไหลเข้ามาเยือนชุดได้แรงบันดาลใจจากกินรีสีตนให้มีความวิจิตรอ่อนช้อยผสมผสานเครื่องทองลวดลายกนกโบราณสื่อถึงสัญลักษณ์ของความเป็นไทยและจังหวัดพังงาที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่าที่ทำให้เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาชมความงดงามของสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดพังงาออกแบบโดยคุณวัชรชัยใจมีพรห้องเครื่องภัทราพรมหาสารคามมิสแกรนด์พัทลุงชุดศาสตร์ศิลป์แดนดินด้ามขวานหนังลุงโนราศิลปะการแสดงประจำท้องถิ่นอย่างหนึ่งของภาคใต้เป็นมหรสพที่นิยมแพร่หลายอย่างยิ่งมาเป็นเวลานานโนราศิลปะการร่ายรำตามแบบฉบับของชาวปากใต้มีการขับร้องประกอบดนตรีอันได้แก่กลองทับโมงชิงปี่และแตรซึ่งเป็นต้นฉบับในการเล่นละครชาตรีมาแต่สมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ทั้งสองอย่างนี้ล้วนมีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อความศรัทธาภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของคนปากใต้ออกแบบโดยอับดุลลอฮ์ศรีบุญคงตัดเย็บโดยห้องเสื้อพลางกูลมิสแกรนด์พิจิตรชุดเอกลยาชายาชาละวันตำนานชาละวันเทใหญ่เรื่องชื่อแห่งแม่น้ำน่านเก่าเมืองพิจิตรจนพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้ส่งพระราชนิพนธ์บทละครนอกเรื่องไกรทองและให้นามจระเข้ใหญ่ว่าพญาชาละวันพญาชาละวันมีนางวิมาลาและนางเลื่อมลายวันเป็นนางจระเข้โฉมงามสองสีเป็นภรรยาชุดนี้จึงได้รังสรรค์ขึ้นมาเป็นนางจระเข้แปลงเป็นมนุษย์ที่งดงามไกรทองร่ายมนเพื่อให้นางขึ้นมาใช้ชีวิตบนบกได้โดยสบายและผ้าถุงมีลักษณะมีเกล็ดสีทองคล้ายเกล็ดจระเข้โดยทรงเครื่องไทยอย่างสวยงามลงตัวออกแบบตัดเย็บโดยห้องเสื้อผงสาวดีเชียงใหม่มิสแกรนด์พิษณุโลกชุดThe Grand Warrior จากภาพสัญลักษณ์ประจำเทศบาลนครพิษณุโลกที่ปรากฏรูปกษัตริย์ทรงช้างศึกมาถ่ายทอดผ่านชุดให้ประดุจราวกับเจ้าพระยาปราบหงสาวดีช้างพระที่นั่งของสมเด็จพระนเรศวรเพื่อแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่สง่างามรวมถึงมีการนำเทคนิคของการเชิดหุ่นเข้ามาผสมผสานให้ช้างสามารถเคลื่อนไหวได้ประดุจปลุกช้างให้มีชีวิตช้างศึกตัวนี้พร้อมกลับมาประกาศชัยและอิสรภาพอันยิ่งใหญ่ของจังหวัดพิษณุโลก
ถิ่นกำเนิดพระนเรศวรสืบไปออกแบบโดยอนุวัฒน์จิตจิตดาและเกียรติศักดิ์กองสัมรีตัดเย็บโดยอองเสื้อสตาร์อินไซด์มิสแกรนด์เพชรบุรีชุดไหมสิ้นลายไทยทรงดำไทยดำหรือไทยทรงดำถิ่นฐานเดิมอยู่ในดินแดนแคว้น12จุดไทยทางเหนือของเวียดนามอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานที่เพชรบุรีสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นตัวชุดใช้ผ้าพื้นเมืองไทยทรงดำเสื้อก้อมตัดเย็บเข้ารูปติดกระดุมเงินเป็นเลขคี่ยิ่งติดจำนวนมากยิ่งบ่งบอกถึงความร่ำรวยซิ่นมีลักษณะการนุ่งชายหน้าสูงส่วนชายหลังต่ำช่วงเอวอกกระชับและสวมใส่เครื่องประดับที่ทำด้วยเงินผมทำทรงปั้นกล้าวตัวเป็นทรงผมของสาวช่วงอายุ20ปีและจะใช้ทรงนี้ไปตลอดชีวิตออกแบบและตัดเย็บโดยศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีมิสแกรนด์เพชรบูรณ์ชุดแมงยุมวันแรงบันดาลใจมาจากแมงกะพรุนน้ำจืดสายพันธุ์น้ำไหลสายพันธุ์เดียวในประเทศไทยที่พบเจอได้เฉพาะที่จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นแมงกะพรุนน้ำจืดอันดับที่6ของโลกมีลักษณะการเคลื่อนไหวหุบเข้าและการออกคล้ายการขยุ่มชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นจึงเรียกขานกันว่าแมงยุมวะสามารถพบเห็นได้ที่แก่งบางกระจันอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ออกแบบโดยสุทธิศรอินสมตัดเย็บโดยร้านห้องทำชุดบายฟรองชุดหัตถกรรมแกะสลักไม้สักทอง Queens of Timbers ไม้สักทองราชินีแห่งไม้เป็นไม้ที่มีคุณภาพดีที่สุดของโลกธรรมชาติมอบให้แก่ประเทศไทยถูกนำมาสร้างสรรค์ผ่านงานศิลป์ของแผ่นดินด้วยงานหัตถกรรมแกะสลักไม้สักทองของช่างชาวล้านนาจังหวัดแพร่ตัวชุดถูกตัดเย็บด้วยผ้าม่อห้อมเครื่องประดับแกะสลักด้วยไม้บอกเล่าเรื่องราวผ่านป่าอันอุดมสมบูรณ์เป็นชุดที่มีมนต์เสน่ห์และแฝงไปด้วยความอบอุ่นของศิลปะวัฒนธรรมไทยออกแบบและตัดเย็บโดยอาร์ตอัครรัตน์เทรมิตรศิลป์มิสแกรนด์ภูเก็ตชุดแฟชั่นโชว์ออฟดิทอภูเก็ตเมืองแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของท้องทะเลไทยทั้งแนวปะการังหลากหลายสีสันงดงามติดอันดับโลกถูกครีเอทผ่านชุด Fantasy Swimming เพื่อโชว์ความงามทางสรีระแก่ผู้สวมใส่ Present by Fashion on Runway โลกใต้ท้องทะเลดีเทลชุดเน้นงานปักแบบ Gradation ตามเฉดสีของปะการังเพิ่มความหรูหราแบบโมเดิร์นใส่ความอลังการด้วยพาตีวงครีบปลาแผ่ขยายเสมือนกำลังแหวกว่ายในท้องทะเลตกแต่งด้วยเพชรสลับไข่มุกอัญมณีอันมีค่าจากอันดามันออกแบบและตัดเย็บโดยอาร์ตอัครรัตน์เทรมิตรศิลป์มิสแกรนด์มหาสารคามชุดนางไหผู้ดีสีสารคามการแสดงวงโปงลางของแต่ละวงสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือนางไหนางไหจะดึงดูดความน่าสนใจในทุกๆครั้งที่เริ่มทำการแสดงของวงโปงลางที่เรียกกันว่าโชว์วงหรือเปิดวงตัวชุดใช้ผ้าไหมลายสร้อยดอกหมากและผ้าขาวม้าซึ่งเป็นผ้าพื้นเมืองประจำจังหวัดมหาสารคามผสมผสานแฟชั่นในยุค ปัจจุบันตกแต่งด้วยดอกลีลาวดีซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดมหาสารคามเพื่อเพิ่มความโดดเด่นให้ชุดออกแบบโดยนายสถาพรเฉียบแหลมตัดเย็บโดยสตาร์บันบูติก
แกรนด์มุกดาหารชุดไอคอนิกออฟมุกดาหารหอแก้วมุกดาหารเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของจังหวัดมุกดาหารเพื่อโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นจึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบชุดในรูปแบบแฟชั่นสมัยใหม่ผสมผสานเข้ากับความเป็นไทยอีสานอันอ่อนช้อยสร้างเป็นเสื้อผ้าที่มีความวิจิตรบรรจงและเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ของความเป็นไทยแบบทันสมัยตัวชุดมีสีขาวเงินบอกมัวตรงกับลักษณะสีของแก้วมุกดาหารมีการประดับตกแต่งด้วยคริสตัลและกระจกสีขาวใสที่เปล่งประกายวาววับออกแบบโดยอนุวัฒน์จิตจินดาและเกียรติศักดิ์กองสำรีมิสแกรนด์แม่ห้องสอนชุดดอกบัวตองหนึ่งในล่าบุกผาพนาวันทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อูคอจะบานสะพรั่งเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนด้วยสีเหลืองส้มอร่ามปกคลุมทั่วท้องทุ่งเต็มเทือกเขาที่มีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยณบ้านห้วยสุรินทร์ตำบลยวมน้อยจังหวัดแม่ห้องสอนเต็มเปี่ยมด้วยรอยยิ้มจากสาวน้อยชนเผ่าบนดอยแม่อูคอที่คอยต้อนรับผู้มาเยือนด้วยการแต่งกายด้วยชุดชนเผ่าที่เป็นเอกลักษณ์อย่างน่าประทับใจออกแบบโดยอลงกรกองอินตัดเย็บโดยห้องเสื้อนัมเบอร์วันบายพรพิคเนตกาญจนบุรีมิสแกรนด์ยะลาชุดนาฏลักษณ์ปักใต้โนราศิลปะการแสดงท้องถิ่นที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวยะลามาช้านานเป็นการแสดงที่มีแบบแผนในการร่ายรำและขับร้องที่งดงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นผู้รำจะสวมเครื่องแต่งกายที่ทำด้วยลูกปัดหลากสีสวมปีกหางคล้ายนกเสื้อทรงสูงต่อเล็บยาวที่ทำด้วยโลหะโนราสามารถปรับเปลี่ยนตัวให้เข้ากับยุคสมัยได้เป็นอย่างดีจนได้ประกาศรับรองขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แห่งมวลมนุษยชาติจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกออกแบบโดยอนุวัฒน์จิตจินดาและเกียรติศักดิ์กองสำรีตัดเย็บโดยห้องเสื้อสตาร์อินไซด์มิสแกรนด์ยะโสธรชุดพุทธบูชาอนทารกชุมชนลุ่มน้ำชีแห่งบ้านฟ้าหยาดจังหวัดยะโสธรจะนำข้าวตอกมาร้อยเป็นมาลัยสายยาวแทนดอกอนทารกเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลวันมาฆบูชาที่สืบทอดต่อเนื่องกันมาอย่างช้านานการร้อยมาลัยข้าวตอกของชาวบ้านฟ้าหยาดถูกนำมาเรียงร้อยถักทอจนกลายเป็นอาภรณ์ที่สง่างามอาภรณ์ที่แสดงออกถึงความวิจิตรบรรจงและสื่อถึงการล้อมรวมทางจิตวิญญาณของชาวบ้านฟ้าหยาดที่สืบสานประเพณีวัฒนธรรมของบรรพบุรุษให้อยู่สืบไปออกแบบโดยอนุวัฒน์จิตจินดาและเกียรติศักดิ์กองสำรีมิสแกรนด์ร้อยเอ็ดชุดกล้ากสิกรรมรวงข้าวส่วนหนึ่งในสัญลักษณ์ของตราประจำจังหวัดร้อยเอ็ดอาชีพหลักของเกษตรกรในจังหวัดนำเสนอผ่านตัวชุดสีเขียวสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ของกสิกรรมในถิ่นนี้สีทองของเครื่องประดับออกแบบให้เป็นลายที่ผสมผสานให้คล้ายรวงข้าวสื่อถึงผลผลิตที่ทำรายได้หลักของชาวนาในจังหวัดร้อยเอ็ดแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิของประเทศไทยและอีกในยักษ์หนึ่งยังสื่อถึงพระแม่โพศกซึ่งเป็นเทวีแห่งพืชพันธุ์ธัญญาหารสวมใส่โดยมิสแกรนด์ร้อยเอ็ดซึ่งเธอมาจากครอบครัวเกษตรกรโดยสายเลือด 100% ออกแบบและตัดเย็บโดยห้องแต่งตัวโชคชัยศรีมิสแกรนด์ระนองชุด Pearl Goddess of Thailand มุกแท้เมือง
ระนองอัญมณีแห่งท้องทะเลไทยไข่มุกอัญมณีล้ำค่าจากท้องทะเลที่กำเนิดจากสิ่งมีชีวิตและเป็นหนึ่งในรัตนชาติตามนิยายเล่าว่าไข่มุกเกิดจากน้ำค้างที่หยดลงมาจากสวรรค์ในคืนวันพระจันทร์เต็มดวงและได้นำแสงอันอ่อนละมุนละไมส่องสว่างไปทั่วท้องทะเลชุดเหมาะสมกับสตรีผู้สูงศักดิ์ดุจเทพธิดาปรากรำตามจังหวะเสียงเกลียวคลื่นทะเลนำไข่มุกแท้จากเมืองระนองมาร้อยเรียงอย่างประณีตความงามดุจเทพปั้นจะสะกดทุกสายตาบนเวทีแห่งนี้ออกแบบและตัดเย็บโดยอาร์ตอัครเนรมิตศิลป์มิสแกรนด์ระยองชุดมนตรามหาสมุทรผู้ออกแบบได้นำเอาตอนนางผีเสื้อสมุทรแปลงกายเป็นมนุษย์มาออกแบบโดยผ่านการเชิดหุ่นกระบอกไทยที่เป็นศาสตร์และศิลป์อันเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของประเทศไทยนำมาประยุกต์ใช้ในชุดประจำชาติมิสแกรนด์จังหวัดระยองสื่อถึงนางผีเสื้อสมุทรในร่างยักษ์ที่ใช้มนตราแปลงร่างเป็นหญิงสาวที่สวยงามเปรียบเสมือนผู้หญิงที่มีทั้งด้านความแข็งแกร่งเด็ดเดี่ยวกล้าหาญแต่ยังคงมีความอ่อนหวานงดงามตามแบบฉบับของผู้หญิงไทยออกแบบและตัดเย็บโดยนายอัครวัฒน์อัครเทียนศิลป์และนายสรัญญูจันทร์บัวมิสแกรนด์ราชบุรีชุดเอพีโภคศัพท์ขุนหญิงกวักทองมาหรือแม่นางกวักบิดาปู่เจ้าเขาเขียวตำนาน 8,000 ปีแห่งบ้านคูบัวอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีพระแม่ผู้บันดาลโชคลาภแห่งดินแดนสุวรรณภูมิมาออกแบบเป็นชุดประจำชาติสุดสร้างสรรค์แต่ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของจังหวัดราชบุรีนุ่งห่มด้วยผ้าที่มีลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดราชบุรีกวักมือเชื้อเชิญผู้คนทั่วโลกให้เข้ามารู้จักของดีของเมืองราชบุรีเชื่อว่าหากใครได้บูชาแม่นางกวักจะมีแต่โชคทรัพย์สมบัติสลิงคานพูดจามีแต่คนเชื่อถือนักจังงันนักเมตตาออกแบบและตัดเย็บโดยกังดำห้องเสื้ออีแก้วอีคำเชียงใหม่มิสแกรนด์ลพบุรีชุดหนุมานไทยบ็อกซิ่งมวยลพบุรีเป็นศาสตร์และศิลป์ในการต่อสู้ที่มีมนต์ขลังและเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์โดยท่วงท่าลีลาอันสง่างามแต่แฝงด้วยความดุดันความฉลาดและทรงพลังผู้ออกแบบจึงได้เลือกถ่ายทอดชุดประจำชาติไทยผ่านหน้าตมวยไทยโดยมีโขนเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่การบูรณาการผสมผสานของศาสตร์และศิลป์ของวัฒนธรรมไทยจากอดีตสู่ปัจจุบันพร้อมทั้งหยิบยกหนุมานตัวละครที่มีความเกี่ยวโยงกับท่ามวยลพบุรีมาเป็นกลยุทธ์ในการนำเสนอชุดประจำชาติอย่างสร้างสรรค์ต่อสายตาชาวโลกออกแบบและตัดเย็บโดยอาร์ตอัครเนรมิตศิลป์มิสแกรนด์ลำปางชุดสลุงหลวงทลาเมืองเขลางนครสลุงเป็นภาษาพื้นเมืองของชาวล้านนาหมายถึงภาชนะที่ใส่น้ำขนาดใหญ่ทำด้วยโลหะเงินมีลักษณะเช่นเดียวกับขันน้ำหลวงแปลว่าใหญ่ด้านบนขอบสลุงหลวงได้จารึกภาษาล้านนามีความว่าสลุงใหญ่นี้เจ้าเมืองลำปางแต่งตาไว้ในน้ำอบน้ำหอมขมิ้นส้มปล่อยสะสมองค์พระเจ้าแก้วมรกตดอนเต้าเวียงละกอนในวันปีใหม่เมืองเพื่อค้ำจุนพระศาสนาวัดตึก5บ้านวันสาประเพณีสลุงหลวงยังเป็นประเพณีสำคัญของชาวลำปางออกแบบและตัดเย็บโดย
่องเสื้อ NB Phoenix จังหวัดนครปฐมมิสแกรนด์ลำพูนชุดจุ่มสรีหริพุนชัยลำพูนเป็นจังหวัดที่มีความเก่าแก่ถึง 1,300 กว่าปีซึ่งถือเป็นจังหวัดที่มีวัฒนธรรมที่เด่นชัดและอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์นั่นก็คือประเพณียี่เป่งที่ชาวบ้านได้แผงโคมลอยและโคมไฟไว้ลอยหรือประดับตามบ้านเรือนหรือตามวัดวาต่างๆในภาคเหนือตัวชุดตกแต่งด้วยสีทองและเพชรให้ความระยิบระยับส่วนหัวได้มีดวงไฟที่สื่อถึงแสงสว่างเรืองรองของล้านนาไทยดังคำกล่าวที่ว่านอนลำพูนหนึ่งคืนอายุยืนหมื่นปีออกแบบและตัดเย็บโดยบอสสรันละอ่อนลีมิสแกรนด์เลยชุด Amazing Thailand ปฏิมาเทียนชัยแห่งศรัทธาประเพณีแห่เทียนพรรษาสืบเนื่องจากสมัยโบราณพระภิกษุสงฆ์ไม่มีไฟฟ้าใช้ชาวบ้านจึงหล่อเทียนต้นใหญ่ขึ้นถวายโดยมักจัดขบวนแห่เทียนกันอย่างยิ่งใหญ่และสนุกสนานจนกลายเป็นประเพณีชาวเลยและชาวไทยทั้งประเทศชุดประจำชาติจังหวัดเลยจึงจำลองรถแห่เทียนพรรษาที่แกะสลักเทียนเต็มไปด้วยความวิจิตรสวยงามตระการตาขึ้นสู่สายตาคนไทยทั้งประเทศออกแบบและตัดเย็บโดยองเสื้อพลังปูนมิสแกรนด์ศรีสะเกษชุดศรีสะเกษเกษาตำนานพระนางศรีสาผมที่กล่าวขานกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่าเป็นสตรีที่มีรูปงามผมมีกลิ่นหอมยาวและสวยงามเพื่อแสดงให้เห็นถึงความงามของพระนางให้สมกับที่ผู้คนกล่าวขานจึงได้ถ่ายทอดเรื่องราวลงบนตัวชุดผ่านลวดลายในปราสาทและผสมผสานลวดลายในสถาปัตยกรรมไทยได้อย่างลงตัวออกแบบและตัดเย็บโดย Dior Organize by สัมฤทธิ์ตั้งป่าสกลนครชุดปราสาทผึ้งนารีศรีสกลนครประเพณีแห่ปราสาทผึ้งจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในเทศกาลออกพรรษาที่จังหวัดสกลนครจนกลายเป็นประเพณีประจำจังหวัดชุดและเครื่องประดับที่นางงามสวมใส่เรียบดั่งการแกะสลักประดิษฐ์ปราสาทผึ้งจำลองเพื่อให้เห็นถึงประเพณีอันสวยงามและยิ่งใหญ่ของชาวจังหวัดสกลนครออกแบบและตัดเย็บโดยห้องเสื้อพลังกูลมิสแกรนด์สงขลาชุด Golden Mermaid of สงขลาแรงบันดาลใจจากหาดทรายแก้วและประติมากรรมเงือกทองที่เป็นสัญลักษณ์ของแหลมสมิหลาจังหวัดสงขลาอายุกว่า50ปีตำนานเล่าว่ามีชายหนุ่มชาวประมงเดินอยู่บริเวณชายหาดพบนางเงือกสาวกำลังใช้หวีทองคำหวีผมในคืนพระจันทร์เต็มดวงทำให้นางเงือกตกใจจึงรีบหนีลงทะเลไปโดยลืมหวีทองคำไว้ชาวประมงเก็บหวีทองคำไว้และเฝ้าคอยนางเงือกที่หาดนั้นเสมอมาจากตำนานนี้จึงได้มีการสร้างประติมากรรมนางเงือกทองในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวจึงทำให้เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของจังหวัดสงขลาออกแบบและตัดเย็บโดยต่อเติมฝันและร้านเริ่มคาเฟ่มิสแกรนด์สตูลชุดสุวรรณวารีสีสโตยวางสายทองน้ำตกหินปูนขนาดใหญ่
ที่มีความสวยงามดั่งต้องมนสายน้ำไหลลดหลั่นผ่านชั้นหินสีเหลืองทองอร่ามกระทบกับแสงอาทิตย์ราวกับม่านแก้วที่ห่อหุ้มทองคำขนาดใหญ่ไว้เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ยูเนสโกประกาศให้เป็นอุทยานธรณีโลกชุดสีขาวทองบอกเล่าถึงความงดงามสีบุญคงตัดเย็บโดยห้องเสื้อพลังภูมิสแกรนด์สมุทรปราการชุดเอราวัณ Wonder of the World จากตำนานความเชื่อสู่งานประติมากรรมช้างเอราวัณ3เสียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกถูกนำมาเป็นแรงบันดาลใจในการร่างสรรค์ชุดตัวโครงชุดถูกนำเสนอผ่านรูปทรงของช้างด้วยเทคนิคการเชื่อมโลหะด้วยมือตามสัดส่วนที่เหมาะสมตกแต่งด้วยผ้าลายไทยโบราณสีทองแดงเสมือนโลหะที่ใช้ในการขึ้นรูปองค์ช้างเอราวัณเครื่องประดับที่อ่อนช้อยแต่แฝงไปด้วยความแข็งแกร่งของช้างถูกนำมาผสมผสานกันอย่างลงตัวช้างเอราวัณราชาแห่งช้างทั้งปวงหลังแห่งความศรัทธาที่มีต่อคนไทยมาช้านานออกแบบและตัดเย็บโดยอาร์ตอัครรัตน์เนรมิตศิลป์มิสแกรนด์สมุทรสงครามชุดมนตรามวยสยามกีฬามวยไทยเป็นหนึ่งในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอันเป็นศิลปะการต่อสู้ดั้งเดิมที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นโดยปัจจุบันมวยไทยได้รับการนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากจังหวัดสมุทรสงครามจึงได้จัดงานมหกรรมมวยไทยนานาชาติที่ค่ายบางกุ้งอำเภอบางคนทีโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทยที่แสดงการต่อสู้ด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นด้วยจิตเมตตาด้วยคุณค่าของการสักยันต์ให้เกิดแรงบันดาลใจฮึกเหิมในยามผจญภัยออกแบบและตัดเย็บโดยร้านใหม่แฟนตาซีสุขุมวิท77มิสแกรนด์สมุทรสาครชุดศรัทธาสมุทรองค์นาคานาคินีผู้ยิ่งใหญ่ผู้มอบสายน้ำความร่มเย็นอุดมสมบูรณ์เป็นสุขผู้พิทักษ์ปกปักรักษาโลกมนุษย์ชาวไทยเชื่อและนับถือพญานาคเห็นปรากฏได้ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ผ่านสัญลักษณ์ต่างๆรูปปั้นสลักงานสถาปัตยกรรมวัดวาอารามภาพจิตรกรรมแหล่งท่องเที่ยวหรือสถานที่สำคัญในจังหวัดสมุทรสาครถูกโยงร้อยเรื่องราวต่างๆรวมถึงการแสดงที่เชื่อมโยงความเชื่อพญานาคระหว่างพุทธศาสนาประเพณีและวัฒนธรรมออกแบบโดยคุณธิวากรแก้ววงศาตัดเย็บโดยทัชใจมิสแกรนด์สักแก้วชุดติตริอักษราผู้ออกแบบหยิบยกเอาความสวยงามของผีเสื้อปางสีดาบนเสน่ห์ของพื้นป่าตะวันออกแห่งจังหวัดสระแก้วมาจินตนาการร่วมกับความงดงามอันอ่อนช้อยของนางอัปสราที่ร่ายรำอยู่ในปราสาทสดบก๊อกธมร่องรอยแห่งวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ในอดีตเพื่อสอดประสานสะท้อนภาพให้เห็นถึงความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมและความสวยงามทางธรรมชาติของจังหวัดสระแก้วไว้ได้อย่างลงตัวออกแบบโดยอนุวัฒน์จิตจิตดาและเกียรติศักดิ์กองสำรีตัดเย็บโดยห้องเสื้อสตาร์อินไซด์มิสแกรนด์สระบุรีชุดสสุรดารามแรงบันดาลใจจากวัดวังเตารางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีตัวชุดมีความสวยงามและความโดดเด่นของสีขาวล้วนที่ปกคลุมสถาปัตยกรรมภายนอกด้วยศิลปะปูนปั้นลายไทยที่มีความละเอียดพระวิหารสีขาวที่มีฐานเป็นทรงเรือไทยโบราณด้านหัวเรือแกะสลักเป็นรูปทรงสุพรรณหงส์มีความละเอียดอ่อนช้อยส่วนตัวเรือรองรับพระวิหารไว้ทั้งหลังเชื่อมต่อกันเป็นหนึ่งเดียวสีขาวที่สื่อถึงความบริสุทธิ์สงบสุขและได้นำลวดลายไทยมาปรับประยุกต์ใช้ให้ทันสมัยไว้ด้วยกันเรียกได้ว่า
เป็นสถานที่อันซีนของจังหวัดสระบุรีออกแบบและตัดเย็บโดยนายกันประพัฒน์คุณศิลาห้องเสื้อเอ็ดดิสันมิสแกรนด์สิงห์บุรีชุดขี่ม้าก้านกล้วยม้าก้านกล้วยบางทีเรียกว่าม้ากล้วยประเทศไทยนิยมปลูกต้นกล้วยกันแทบทุกครัวเรือนกลายเป็นสำนวนที่ว่าดาตื่นเหมือนกล้วยน้ำว้าจากการละเล่นพื้นบ้านขี่ม้าก้านกล้วยเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อยู่ในสภาพแวดล้อมเต็มด้วยธรรมชาติจนกระทั่งความเจริญก้าวหน้าของของเล่นทางอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาทดแทนมิสแกรนด์สิงห์บุรีจึงขอหยิบยกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของบรรพชนไทยนำมาถ่ายทอดสู่สายตาชาวโลกให้รู้จักในนามไทยแลนด์ออกแบบโดยนายจักรินทร์พิมพ์พลาตัดเย็บโดยทัชใจออฟฟิเชียลมิสแกรนด์สุโขทัยชุดก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเป็นอาหารขึ้นชื่อชนิดหนึ่งของจังหวัดสุโขทัยมีรสชาติเข้มข้นเส้นที่เหนียวนุ่มและอัดแน่นส่วนผสมต่างๆในชามเช่นหมูสับกากหมูกุ้งแห้งก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยจะใช้ถั่วฝักยาวแทนผักชนิดอื่นเพื่อรสชาติที่แตกต่างเป็นที่โปรดปรานของนักท่องเที่ยวตัวถ้วยจะใช้เป็นถ้วยลายปลาสัญลักษณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสมบูรณ์ในหนองน้ำมีปลาในท้องนามีข้าวจังหวัดสุโขทัยออกแบบตัดเย็บโดยห้องชุดคุณชาวจังหวัดพิษณุโลกนายสุพัฒน์พงษ์พงพันธ์และนายสมชาติขุนแพ่งชมมิสแกรนด์สุพรรณบุรีชุดสุพรรณิกานารีแรงบันดาลใจมาจากดอกสุพรรณิกาซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีตัวชุดตัดเย็บด้วยผ้าสีเหลืองทองมีความเล่นไฟซึ่งเป็นสีของดอกสุพรรณิกายามต้องแสงอาทิตย์ต้นสุพรรณิกามีอีกชื่อว่าต้นปาริชาติหรือต้นฝ้ายคำเครื่องศิราภรณ์ที่สวมใส่บนศีรษะจำลองมาจากอนุสรณ์ดอนเจดีย์สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสำคัญของชาวสุพรรณบุรีผสมผสานตัวงอกสัญลักษณ์ของอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเป็นอาชีพที่เก่าแก่และสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษออกแบบโดยนายธนภูมิชูสงตัดเย็บโดยนายกันประพัฒน์กุลศิลาห้องเสื้อเอ็ดดิสันมิสแกรนด์สุราษฎร์ธานีชุด The Maharas of ศรีวิชัยตามความเชื่อหนึ่งที่ว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีคือศูนย์กลางของอาณาจักรศรีวิชัยจึงได้มีแรงบันดาลใจมาจากเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับของประติมากรรมรูปปั้นหล่อสำริดพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรปัทมปาณีศิลปะสมัยศรีวิชัยที่ถูกค้นพบที่อำเภอไชยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีดัดแปลงลดทอนบางส่วนผสมผสานแนวคิดร่วมสมัยให้งดงามยิ่งขึ้นพัฒนาพรและศิลาพรประดับด้วยคริสตัลลูกปัดและหินสีซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองและความศิวิไลของอาณาจักรศรีวิชัยออกแบบและตัดเย็บโดยนายอดิเทพสิงหการมิสแกรนด์สุรินทร์ชุดคนเลี้ยงช้างกูเซียนอาเจียจังหวัดสุรินทร์เป็นเมืองช้างเลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในโลกช้างเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติไทยแสดงถึงพลังอำนาจบารมีและความอุดมสมบูรณ์ชาวสุรินทร์มีวิถีชีวิตที่ใกล้ชิดกับช้างเคารพนับถือช้างดังญาติผู้ใหญ่และเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวช้างเพื่อกุศลคนดูแลช้างจึงได้หยิบยกนำวิถีชีวิตช้างกับคนของชาวสุรินทร์มาเป็นแรงบันดาลใจในการทำชุดคนเลี้ยงช้างกุยเซียนอาเจียงออกแบบและตัดเย็บโดยคนสร้างสินบายอนุชาแพงมาห้องเสื้อบ้านสายทองบายพงศกรสถิตยารักษ์
ชุดนาคเทวีดินแดนลุ่มแม่น้ำโขงส่วนจังหวัดหนองคายถูกขนานนามว่าเป็นดินแดนมหานครบาดาลเชื่อว่าใต้พิภพพื้นดินคือเมืองหลวงพญานาคซึ่งมีองค์ปฐมกษัตริย์นาคราชและองค์นาคาเทวีปกปักรักษาประทานความอุดมสมบูรณ์ร่มเย็นให้กับพี่น้องชาวจังหวัดหนองคายตำนานเล่าว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงไปโปรดพุทธมารดาเป็นเวลา3เดือนเมื่อกลับสู่โลกมนุษย์เหล่าบรรดาพญานาคีนาคเทวีพร้อมทั้งเหล่าบริวารจัดทำเครื่องบูชาและพ่นบั้งไฟถวายซึ่งชาวบ้านเรียกว่าบั้งไฟพญานาคออกแบบและตัดเย็บโดยห้องเสื้อขวัญมิสแกรนด์หนองบัวลำพูชุดเทวานารีราชินีผ้าไทยเทวาผ้าไทยเป็นกลุ่มทอผ้าบ้านนาคำหายในจังหวัดหนองบัวลำพูตัวชุดเป็นสีขาวและชมพูซึ่งเป็นสีประจำจังหวัดสีขาวหมายถึงแผ่นดินธรรมและความบริสุทธิ์ของธรรมชาติสีชมพูหมายถึงดอกบัวหลวงที่ทำให้ผู้สวมใส่มีความสง่างามและโดดเด่นเป็นที่น่าจับตามองและมีความเป็นไทยของผ้าไหมในนามจังหวัดหนองบัวลำพูออกแบบโดยนายณดาวรพิพัฒน์คุณตัดเย็บโดยห้องเสื้อพลังคุณมิสแกรนด์อ่างทองชุดมหาบารมีพระแม่โพศพแรงบันดาลใจจากพระแม่โพศพเทพีแห่งข้าวพันธัญญาหารกลิ่นกายหอมดั่งข้าวผิวพันธ์ดั่งทองเชื่อกันว่าเป็นร่างอวตารของพระรักษมีเทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์พระแม่โพศพได้ลงมาโลกมนุษย์ตามคำสั่งของพระอินทร์เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ของข้าวปลาอาหารให้แก่มนุษย์ตราประจำจังหวัดยังเป็นรูปรวงข้าวสีทองอยู่ในอ่างน้ำซึ่งหมายถึงความอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารที่แสดงให้เห็นว่าจังหวัดอ่างทองเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศไทยออกแบบและตัดเย็บโดยห้องเสื้อ Present กุตูมิสแกรนด์อุดรธานีชุดตำแซ่บอุดรธานีไทยแลนด์ส้มตำจัดได้ว่าเป็นอาหารหลักของชาวอีสานและเป็นอาหารที่ต้องทานกันทุกบ้านก็ว่าได้โดยมีวิธีกินผักดิบให้มีรสชาติอร่อยเพียงมีมะละกอพริกสดมะนาวมะเขือเทศน้ำปลาร้านัวๆเป็นอาหารที่ทำง่ายอร่อยมีคุณค่าที่พลาดไม่ได้เลยต้องมาลิ้มลองตำแซ่บอุดรธานีร้านส้มตำที่ขึ้นชื่อของจังหวัดอุดรธานีเป็นแรงบันดาลใจให้รังสรรค์นำเสนอผ่านชุดประจำจังหวัดที่ทันสมัยและบ่งบอกเรื่องราววิถีชีวิตอาหารพื้นบ้านอีสานของไทยให้ดังไกลไปทั่วโลกออกแบบโดยนายชาคริตชนิดาพงพันธ์ตัดเย็บโดยเดชาสันดีห้องเสื้อ Star Insight สนับสนุนโดยร้านตำแซ่บอุดรธานีมิสแกรนด์อุทัยธานีชุดนางอัปสรสวรรค์ชั้นดาวดึงจังหวัดอุทัยธานีมีการจัดประเพณีตักบาตรเทโวที่วัดสังกัดรัตนคีรีอย่างยิ่งใหญ่เพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันงดงามไว้การออกแบบชุดนางอัปสรสวรรค์ชั้นดาวดึงเน้นความแวววาวสีทองเรียบดังสวรรค์ชั้นดาวดึงที่มีความวิจิตรงดงามและมีการจำลองขบวนเหล่าเทวดานางฟ้ามาเป็นองค์ประกอบของชุดและนำเสนอจุดเด่นของจังหวัดอุทัยธานีในวันตักบาตรเทโวชุดออกแบบโดยนายสหรัฐพัฒเสมาตัดเย็บโดยร้านเท่แฟนตาซีและห้องเสื้อบ้านมูฟโอเวอร Miss Grand อุตรดิตถ์ชุดอากิระสาวแรงบันดาลใจมาจากมอเตอร์ไซค์ที่ใช้เป็นยานพาหนะในการบรรทุกผลไม้ที่มีชื่อเสียงของเมืองลับแล
เนื่องจากพื้นที่ในอำเภอลับแลเป็นภูเขาสูงชันล้อมรอบต้องใช้มอเตอร์ไซค์ที่มีแรงสูงๆเป็นยานพาหนะในการขนผลไม้ลงจากเขาได้อย่างน่าหวาดเสียวไม่ว่าจะเป็นลางสาลองกองทุเรียนหลงลับแลและทุเรียนหลินลับแลผู้ออกแบบได้หยิบใช้ผ้าถูกพื้นเมืองลับแลนำมาประยุกต์เป็นตัวเสื้อและกางเกงเลือกสีและดัดแปลงให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นออกแบบโดยธีรยุทธ์แก้วมาตัดเย็บโดยร้านเฮียแดนพิษณุโลกมิสแกรนด์อุบลราชธานีชุดอัญญาสีราชธานีแห่งเทียนประเพณีแห่เทียนพรรษาเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของชาวจังหวัดอุบลราชธานีมาอย่างยาวนานการทำเทียนพรรษาเป็นศิลปะรูปแบบหนึ่งที่ต้องอาศัยการร่วมมือของคนในชุมชนเพื่อสร้างสรรค์ขึ้นมาผู้ออกแบบจึงได้นำมาเป็นแรงบันดาลใจถ่ายทอดผ่านอัญญาสีชตรีผู้สูงศักดิ์ถวายเทียนพรรษาพร้อมดอกบัวเพื่อเป็นพุทธบูชาเพื่อแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาและศิลปะแห่งความงามอีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงความสามัคคีของชาวจังหวัดอุบลราชธานีออกแบบและตัดเย็บโดยนายอัธวิโรจน์ทองทิพย์ห้องเสื้ออัธวิทย์จังหวัดอุบลราชธานีมิสแกรนด์อำนาจเจริญชุดสันหลังของชาติชาวนาขึ้นชื่อว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติเราจึงหยิบยกชาวนามาทำเป็นชุดนี้เพื่อเป็นอีกหนึ่งเสียงสะท้อนปัญหาม็อบชาวนาและจากใจรูปชาวนาอยากพูดเพียงแค่ว่าอย่าลืมคำสัญญาชาวนารออยู่ข้าคือลูกชาวนาทั้งวิญญาณข้าติดดินปลูกข้าวให้คนกินแต่รากเรามานาวนานปู่ย่าจนแม่พ่อบอกเคยท้อทุกทนทานถ่ายทอดสู่ลูกหลานหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินออกแบบและตัดเย็บโดยห้องเสื้อ ND Phoenix จังหวัดนครปฐมและห้องเสื้อบ้านไก่เจี๊ยบจังหวัดสุรินทร์
ความอลังการนะครับกับการประกวดรอบชุดประจำชาติ Best in National Costume Miss Grand Thailand 2022ครับโอ้โหจะบอกว่าเมื่อกี้นั่งกรี๊ดค่ะตอนนี้เสียงหายหมดแล้วผมเห็นอยู่คุณแพมกรี๊ดให้กับทุกชุดเลยสวยมากเรียกว่าผู้ประกวดของเราแต่ละคนไม่มีใครยอมใครกันเลยนะครับทุกชุดได้โชว์ถึงเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของจังหวัดนั้นจริงๆครับจริงๆค่ะคือจะบอกว่าเรื่องไม่ถูกจริงๆเลยนะคะอยากให้มีสัก50 60รางวัลไปเลยอ่ะคือมัน77เลยได้ไหมโอ้โหจริงๆตัดสินใจยากจริงๆนะครับซึ่งก็ถือได้ว่านะครับเป็นการสร้างสรรค์ชุดจำชาติที่เน้นในด้านของคุณภาพวัสดุและฝีมือได้อย่างเต็มเปี่ยมบนเวทีนี้จริงๆครับคุณขอเสียงปรบมือดังๆอีกรอบนึงค่ะสุดยอดจริงๆครับยิ่งใหญ่จริงๆสมกับเป็นเวทีอันดับหนึ่งของประเทศไทยอย่าง Miss Grand Thailand นะครับและแน่นอนครับคุณผู้ชมทุกท่านครับเราจะมาย้ำกติกาในการโหวตอีกหนึ่งครั้งนะครับซึ่งพวกคุณนั้นสามารถร่วมเป็นหนึ่งในผู้ตัดสินได้กับรางวัล Best in National Costume นะครับซึ่งเราจะให้ทุกท่านได้ร่วมโหวตนะครับสำหรับผู้ชนะ Best National Costume และรองอีก4อันดับโดยการกดไลค์กดแชร์ผ่านทาง Facebook Fanpage Miss Grand Thailand และทาง Instagram Miss Grand Thailand นะครับซึ่ง1ไลค์จะมี1คะแนนนะครับและเราจะทำการคัดเลือก Top 20นะครับ Best in National Costume นะครับเปิดโหวตนะคะตั้งแต่วันนี้นะคะจนไปถึงวันที่26นะคะเวลา6โมงเท่านั้น6โมงเย็นเพราะฉะนั้นต้องรีบเลยค่ะจะสรุปคะแนนท็อป20ทันทีที่การประกวดจบนะคะให้กดติด Facebook Miss Grand Thailand เอาไว้เลยเมื่อรูปทั้ง77ชุดปรากฏขึ้นปุ๊บเราสามารถเริ่มโหวตได้เลยค่ะใช่แล้วครับเพียงแค่อยู่ที่ปลายนิ้วของคุณผู้ชมทุกท่านนะครับรีบโหวตกันเลยนะครับสำหรับท็อป20นะครับ Best in National Costume เราจะคัดเลือกจาก10ชุดที่มีคะแนนโหวตสูงสุดพร้อมกับอีก10ชุดที่มาจากคณะกรรมการและจะทำการคัดเลือกให้เหลือเพียงแค่ท็อป10 Best National Costume และเรานะครับจะมาร่วมตัดสินกันในวันที่30เมษายนนะครับเราจะทราบกันว่าใครนั้นที่จะได้รับรางวัล Best in National Costume จะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาทพร้อมกับรองอีก4อันดับจะได้รับเงินรางวัล 30,000 บาทซึ่งเงินรางวัลสนับสนุนโดย PW James and Diamond นั่นเองครับในวันที่26เมษายนเราจะมาม่วนเราจะมาหมั่นกันค่ะกับรอบนะคะของ Miss Grand Thailand ระเบียบวาทศิลป์แน่นอนครับว่าในค่ำคืนนั้นนะครับทุกท่านจะมาม่วนซื่นกันเลยนะครับกับหมอลำนั่นเองครับและในวันที่27เมษายนนะครับกับการประกวดในรอบ Preliminary Competition ครับแน่นอนค่ะและวันที่30เมษายนกับรอบประกวด Final นะคะการประกวดทุกรอบเราจะทำการถ่ายทอดสดผ่าน YouTube Channel Grand TV ทุกรอบ19นาฬิกาค่ะครับผมและสำหรับใครนะครับที่อยากมาให้กำลังใจผู้ประกวดของเรานะครับก็สามารถมาติดตามรับชมได้ในทุกรอบการประกวดที่โชว์ DC Hall นะครับหรือสามารถซื้อบัตรเข้าชมงานได้ทาง Facebook Miss Grand Thailand เท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชม Miss Grand Thailand 2022 10 years anniversary นับจากนี้ทุกพื้นที่มีแต่การเวทีอันดับหนึ่งของประเทศไทยWe'll be right back.
ีนะครับพี่เกศในการถ่ายภาพกับงบกดครับก่อนอื่นนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทุกท่านอีกครั้ง